สวัสดีค่ะก็พบกับชารี่เหมือนเดิมนะคะผ่านช่อง I am in USA ค่ะวันนี้วันที่16มิถุนายนปี2022นะคะข่าวคราววันนี้นะคะข่าวแรกก็จะเป็นข่าวทั่วไปนะคะเรื่องสั้นๆ2เรื่องก็คืออัปเดตเรื่องของ Yellowstone นะคะกับเรื่องของกะทิชาวเกาะที่โดนแบนจาก w a ลมาร์ไปค่ะข่าวที่2ก็เป็นหัวข้อใหญ่นะคะข่าวเศรษฐกิจก็มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางนะคะตามด้วยเรื่องของธนาคารกลางของยุโรป เขาก็มีแผนใหม่นะคะหลังจากการประชุมฉุกเฉินไปค่ะแล้วก็จบที่ข้อมูลเศรษฐกิจรวมๆนะคะที่อัปเดตประจําเดือนพฤษภาคมนะคะของสารัฐค่ะมาดูที่ข่าวแรกนะคะอัปเดตข่าวนิดหน่อยสําหรับใครที่วางแผนจะไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนนะคะคือเขาประกาศปิดไปตั้งแต่วันจันทร์ที่13มิถุนายนที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเขาเจอน้ําท่วมหนักแล้วก็ดินถลม่ม จริงๆเนี่ยช่วงหน้าร้อนนะคะจะเป็นช่วงการท่องเที่ยวที่มีคนไปตั้งแคมป์แล้วก็จองห้องพักแล้วก็ยลร์ดสโตนนะคะเป็นที่ที่คนท่องเที่ยวเนี่ยมีมากถึง4ล้านคนต่อปีค่ะตามข่าวนะคะล่าสุดของวันพุทธที่15มิถุนายนนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังปิดให้บริการอยู่แล้วก็ยังไม่แน่นอนนะคะว่าจะเปิดวันไหนอย่างไรค่ะส่วนสาเหตุนะคะก็มาจากอุณหภูมิที่ร้อนจัดนะคะทำให้หิมะที่สูงถึง5.5นิ้วเนี่ยละลายพร้อมกับมีฝนตกหนักในช่วงสัปด,ดาห์นะคะ ก็เลยทําให้น้ําท่วมใหญ่ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของอุทยานเนี่ยเขาบอกว่ายังมีหิมะอีกชั้นหนึ่งที่อยู่บนภูเขาของยลโลสโตนซึ่งคาดว่ามีความเป็นไปได้นะคะที่จะเกิดน้ําท่วมอีกหลายครั้งค่ะน้ําท่วมนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะคะปัจจุบันเนี่ยที่อื่นนะคะมีเรื่องของภัยแล้งไฟป่าซึ่งในสหรัฐเนี่ยก็มีหลายพื้นที่ที่มีความเสี่ยงค่ะ แล้วก็มีอีกข่าวหนึ่งนะคะที่ดังในโซเชียลมีเดียนะคะที่บอกว่าวอมาร์คเนี่ยแบนกะทิไทยเนื่องจากว่าทางไทยเรานะคะใช้แรงงานลิงในการผลิตค่ะคือในสหรัฐเนี่ยมันจะมีองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรด้านสิทธิสัตว์ที่ชื่อว่า PETA นะคะเขาสอบสวนเรื่องการใช้แรงงานลิงมาตั้งแต่ปี2019แล้วโดยเขาบอกว่าลิงที่ถูกล่ามโซ่เนี่ยเป็นการทารุณกรรมแล้วก็ถูกบังคับให้ปีนต้นไม้เก็บมะพร้าวนะคะเพื่อมาทํากะทิรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยค่ะ ซึ่งทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะเขาก็ออกมาบอกว่าล่าสุดเนี่ยวอมาร์กยังไม่ได้ถอดสินค้ากะทิไทยออกจากชั้นวางในซูเปอร์มาร์เก็ตอธิบดีของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์นะคะที่ชื่อว่าภูสิทธิ์รัตนกุลสารีเรืองฤทธิ์นะคะเขากล่าวว่าเขาได้ติดต่อกับเอกกราชทูตสารัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ทางสารัตเนี่ยบอกกับภูสิทธิ์ว่าวอมาร์กยังคงนําเข้าสินค้าจากไทยอยู่ เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้บอกชื่อแบรนด์ระบุว่าเป็นแบรนด์ของกะทิชาวเกาะโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าในข่าวลือเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแบรนด์ของกะทิชาวเกาะค่ะโดยรวมนะคะก็คือความสัมพันธ์การค้าของไทยกับสหรัฐเนี่ยยังคงดําเนินการไปอย่างดีนะคะเรื่องแบรนด์กะทิเขาก็อธิบายว่ามันมีเพียงไม่กี่ชุมชนในไทยนะคะที่ใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมแล้วก็มีการใช้ลิงเนี่ยเก็บมะพร้าว แต่ว่าไม่มีการนําลิงมาเก็บมะพร้าวเพื่อการส่งออกแน่นอนนะคะบริษัทอุตสาหกรรมกะทิเนี่ยใช้แรงงานคนกับเครื่องจักรเท่านั้นแล้วก็ได้มาตรฐานสากลด้วยค่ะแถมทางไทยเรานะคะเขามีกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและสวัสดิภาพของสัตว์ด้วยนะคะแล้วก็ทางไทยเราเนี่ยกรมการค้าก็ได้มีการรวบรวมเอกสารข้อเท็จจริงต่างๆเรื่องของการปลูกการจัดเก็บหรือว่าการแปรรูปนะคะ รวมถึงยังมีการรวมรายชื่อฟาร์มที่ปลอดลิงเพื่อให้ผู้นําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยสามารถเลือกได้ตามมาตรฐานการไม่ทารุณกรรมสัตว์ค่ะแล้วก็สําหรับปี2019ที่ PETA เขาตรวจสอบเนี่ยตอนนั้นการส่งออกเขาได้รับผลกระทบเล็กน้อยนะคะ ไทยเราส่งออกกะทิทั่วโลกนะคะ26.58พันล้านบาทซึ่งลดลงไป2.57เมื่อเทียบเป็นรายปีค่ะแล้วก็ตลาดในสหรัฐอเมริกาเนี่ยรับกะทิจากไทยประมาณ1ใน4ของทั้งหมดนะคะแล้วสำหรับแบรนด์ของกะทิชาวเกาะนะคะจริงๆเนี่ยเขามีแถลงการมาตั้งแต่ปี2020แล้วนะคะว่าชาวเกาะเขาไม่เคยเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานลิงในสวนมะพร้าวของโรงงานค่ะ พร้อมกับซัพพลายเออร์เนี่ยเขามีการลงนามในบันทึกข้อตกลงด้วยนะคะว่าไม่มีการใช้แรงงานลิงใดๆโอเคค่ะคราวนี้เราไปต่อเรื่องของเศรษฐกิจนะคะวันพุทธที่15มิถุนายนธนาคารกลางสหรัฐมีมติปรับขึ้นอัตราด,ดอกเบี้ย0.75%นะคะสู่ระดับ1.50ถึง1.75ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวใหญ่สุดในรอบ28ปีนะคะนับตั้งแต่ปี1994ในการประชุมคณะกรรมการเนี่ยทุกคนเขาเห็นด้วยนะคะ ก็มีอยู่คนเดียวก็คือเอเธอร์จอร์นะคะประธานเฟดสาขาแคนซัสซิตี้ค่ะคือคนนี้เนี่ยเขาเคยพูดมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะคะว่าเขาสนับสนุนให้เฟดเนี่ยปรับขึ้่อนตาดดอกเบีย้ยเพียง0.50เท่านั้นค่ะและในการคาดการอัตราดอกเบีย้ยนะคะเฟดยังคาดการว่าอัตราดอกเบีย้ยจะแตะระดับ3.4%ในช่วงสิ้นปีนี้นะคะหมายความว่าจะมีการปรับดอกเบีย้ยขึ้นอีก1.75%ภายในปี2022ค่ะ แล้วก็ถ้าไล่ไปสิ้นปี2023เนี่ยก็จะขึ้นเป็น3.8% 2024จะค่อยๆชะลอลงมานะคะเป็น3.4%ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยระยยาวนะคะอยู่ที่2.5%ค่ะรวมถึงเฟดเขาก็ยังมีการเปลี่ยนการคาดการ GDP ด้วยนะคะหรือว่าตัวเลขเงินเฟ้อก็คือเฟดเขาคาดว่าภายในสิ้นปี2022เนี่ยน่าจะอยู่ที่5.2%นะคะจากที่เคยคาดไว้4.3%แล้วเดี๋ยวก็จะค่อยๆลดลงไปนะคะ เป็น2.6%แล้วก็2.2%ตามลำดับค่ะในแถลงการรอบนี้เขาก็ยังพูดถึงเรื่องของการลดงบดุล QT ด้วยนะคะก็คือเฟดเขาจะลด QT ในวงเงิน4.75หมื่นล้านดอลาลาร์ต่อเดือนนะคะหลังจากที่เขาเริ่มไปแล้วเมื่อวันที่1วิทุนายนแล้วก็นับตั้งแต่วันที่1กันยายนเนี่ยจะลดงบดุลเป็น2เท่าก็คือ9.5หหมื่นล้านดอลาลาร์าาต่อเดือนค่ะมาดูที่ฝั่งของธนาคารกลางยุโรปนะคะหรือว่า ECB ก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนวันที่9มิถุนายนนะคะเขามีแถลงการว่าเขาจะปรับขึ้นอ,อัตาราดอกเบีย้ย0.25%ในเดือนกรกฎาคมแล้วก็ปรับขึ้นอีกครั้งในเดือนกันยายนนะคะโดยครั้งแรกนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดการซื้อสินทรัพย์สุทธิอย่างเป็นทางการในวันที่1กรกฎาคมนะคะส่วนหลังกันยายนเนี่ยก็จะปรับแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะแล้วก็วันนี้นะคะล่าสุดเนี่ยตอนนี้เขามีประชุมฉุกเฉิน เนื่องจากว่าตอนนี้ตลาดมันผันผวนนะคะแล้วก็หุ้นยุโรปเนี่ยตกกระนาวติดต่อกันมาเป็นวันที่6แล้วค่ะแล้วก็รวมถึงเรื่องของเงินเฟ้อยุโรโซนด้วยนะคะที่สูงขึ้นเป็นเดือนที่7อันนี้สูงถึงร้อยละ8.1นะคะของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะรวมถึงยังมีเรื่องอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยุโรโซนก็พุ่งสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศที่มีเศรษฐกิจอ่อนแอค่ะ แล้วก็หลังจากการประชุมของประธานของ ECB เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะใช้เครื่องมือใหม่เพื่อป้องกันการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลน,นะคะโดยการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกค่ะก็คือเขาอธิบายว่าเขาจะนำเอาไรายได้จากการถ่ายถอนพันธบัตรที่ครบกำหนดอายุเนี่ยมาลงทุนใหม่เพื่อเอาไปช่วยเหลือ,อประเทศสมาชิกที่มีหนี้สินจำนวนมากส่วนข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐรวมๆนะคะ ก็จะมีของกระทรวงพาณิชย์ที่เขาออกมาเป็นตัวเลขสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจค่ะก็คือเพิ่มขึ้น1 2นะคะในเดือนมษายนภาค้าปลีกเพิ่มขึ้น0.6%ภาค้าส่งเพิ่มขึ้น2.2%นะคะแล้วก็ยอดขายในธุรกิจเนี่ยเพิ่มขึ้น0.4%ค่ะก็คือเขาจะบอกว่าเมื่อสต็อกของมากขึ้นธุรกิจก็มียอดขายในอนาคตมากขึ้นนะคะความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยก็จะมากขึ้นตามมาเศรษฐกิจสหรัฐก็กําลังไปได้ดีค่ะ แต่ว่าถ้าเทียบเป็นรายเดือนนะคะจากเดือนเมษาที่บอกเมื่อกี้ว่าขึ้นมานะคะก็คือเดือนพฤษภาคมเนี่ยมียอดค้าปลีกลดลง0.3นะคะซึ่งเขาบอกว่าตัวเลขที่ลดลงไปเนี่ยมันมาจากผลกระทบของยอดขายรถยนต์ค่ะซึ่งมันก็จะมียอดค้าปลีกพื้นฐานที่ไม่รวมยอดขายรถยนต์น้ามันวัสดุก่อสร้างและอาหารนะคะอันนี้ยังทรงตัวอยู่ในเดือนพฤษภาคมหลังจากที่เพิ่มขึ้น0.5ในเดือนเมษาก่อนหน้าค่ะ ส่วนพวกข้อมูลของราคานําเข้านะคะกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาบอกว่ามีราคาสินค้านําเข้าเพิ่มขึ้น0.6%ในเดือนพฤษภาคมส่วนดัชนีราคานําเข้าที่ไม่รวมหมวดอาหารพลังงานนะคะลดลงไป0.3%ในเดือนพฤษภาคมหลังจากที่เพิ่มขึ้นไป0.4ในเดือนเมษายนค่ะส่วนการส่งออกนะคะก็สูงขึ้นมากถึง2.8%เลยนะคะในเดือนพฤษภาคมอันนี้สูงขึ้นเยอะอยู่นะคะเมื่อเทียบเป็นรายเดือนเพราะว่าตอนเดือนเมษายังอยู่ที่0.8ค่ะ รอนนี้มาดูที่ฝั่งตลาดบ้านบ้างนะคะหลังจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยก็คาดกันว่าเมื่อดอกเบีย้ยแพงขึ้นต้นทุนการกู้ยืมต้นทุนการก่อสร้างเนี่ยก็จะแพงขึ้นนะคะผู้ที่วางแผนจะซื้อบ้านเนี่ยก็อาจจะต้องยกเลิกแผนซื้อบ้านไปเรื่องของยอดขายบ้านก็น่าจะลดลงอยู่แล้วก็อาจจะไปเป็นปีนะคะไม่ใช่เป็นเดือนคะ่ะซึ่งตอนนี้ล่าสุดของวันพุธวันที่15มิถุนายนนะคะ จากข้อมูลของสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติหรือว่า NAHB นะคะเขาบอกว่าแต่ชน,นีความเชื่อมั่นของตลาดสร้างบ้านใหม่ที่อยู่อาศัยแบบครอบครัวเดี่ยวนะคะก็ลดลงมาแต่ระดับต่ำสุดในรอบ2ปีของเดือนมิถุนายนค่ะโดยร่วงลงมา2จุดนะคะอยู่ที่ระดับ67ในเดือนนี้ก็นับเป็นการปรับตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่6แล้วนะคะสาเหตุก็อย่างที่บอกตอนต้นค่ะ ก็คือที่เขาบอกว่าลดลงไปเนี่ยถ้าเทียบกับเมื่อปีที่แล้วนะคะดัชดนีก็อยู่ที่81ซึ่งตอนนี้อยู่ที่67นะคะแล้วก็สำหรับอัตราการจํานองคงที่30ปีเนี่ยก็เพิ่มขึ้น5.4นะคะเป็น5.65ค่ะอันนี้สิ้นสุดส0บมิถุนายนนะคะตามข้อมูลของธนาคารสินเชื่จอจุ่ยูอใสโอเคค่ะก็จบไปกับการอัปเด็กข่าววันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ความคิดเห็นดีๆจากเพื่อนๆทุกคนคะ่ะ เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ